ราชวงศ์หมิงราชศพหลงชิ่งตอนปลายฮ่องเต้ออนแอร์ขุนนางมีอำนาจห้ำหั่นกันเพื่อชิงอำนาจทั้งยังเกิดการจลาจลที่เหมืองทองในหยุนหนานราชสำนักสั่งให้องครักษ์เสื้อแพรส้นสวงและพรรคพวกมุ่งหน้าไปปราบแต่กลับถูกวางกับดักบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแห่งเกาทันวีรสตรีแห่งองครักษ์เสื้อแพร่3ปีต่อมาวังยงอันเซนสวงเทพแห่งเกาทันองครักษ์ทั้งวังหน้าและวังหลังนางคือผู้ที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้นางได้รับบาดเจ็บในภารกิจสุดท้ายเมื่อจบภารกิจจึงขอลาออกกลับไปอยู่บ้านเกิดเนียงเนียงกระหม่อมผู้เป็นน้องชายมาสายนี่เป็นโอรสถวายฝ่าบาทลำบากใต้เท้าหลีสุขภาพฝ่าบาทไม่แข็งแรงจึงไม่ออกว่าราชการราชทายาทเยาว์วัยมีคนไม่น้อยคิดยึดอำนาจหัวหน้าเผ่าสกุลมู่ขอเจรจาสงบศึกเราไม่สบายใจนักองครักษ์เสื้อแพรคุ้มครองฮ่องเต้ได้แต่ตัวเรากับราชทายาทนั้นกลับไม่สะดวกจึงต้องมีองครักษ์หญิงเก่งกาจพึ่งพาได้ไว้ข้างกายสั้นสวงโดดเด่นที่สุดอย่างที่ใต้เท้ากล่าวทิ้งแต่กระหม่อมคิดว่าคนผู้นี้ออกจากวังไป3ปีที่อยู่ก็ไม่ชัดเจนไม่แน่ว่าอาจจะเป็นผู้ที่เหมาะสมรอให้กระหม่อมตรวจสอบเสียก่อนค่อยตัดสินพระทัยเถอะวันที่1เดือนหน้าเรากับราชทายาทจะไปที่วัดหวานอันขอพรให้ฝ่าบาทเพื่อจะได้ไม่รบกวนฝ่าบาทจึงให้หัวหน้าเผ่าสกุลมู่และพวกไปพบเราที่วัดหวานอันตอนนั้นข้างกายเราต้องมีคนที่พึ่งพาและคุ้มครองทุกคนได้เนียงเนียง
กระหม่อมจะไปหาส้นสวงด้วยตนเองแต่ท้าวหลีเรื่องนี้ยายต้องไปเองมอบให้ผู้น้อยไปก็พออีกอย่างผู้น้อยเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ท้าวเสินเลี่ยนพ่อของนางเราคุ้นเคยกันต้องทำให้สำเร็จน้อมรับพระบัญชาสองข้างออกเช่นนี้มองไปข้างหน้าออมาดูข้าธนูต้องตรงหน่อยรู้ไหมส่งเอ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยใต้เท้าลู่มีเรื่องใดเนียงเนียงส่งข้ามาเราคุยกันตามลำพังได้ไหมข้าให้เวลาท่านหนึ่งก้านทูบกุ้ยเฟยเหนียงเหนียงส่งรับสั่งว่าให้เสริญสวงรับราชองค์การเหนียงเหนียงพันปีพันพันปียามนี้ฝ่าบาทประชวนหนักราชสำนักวุ่นวายช่วงนี้จะมีคนร้ายคิดปองร้ายรัชทายาทเสริญสวงเป็นคนซื่อสัตย์เห็นตรงในอดีตเคยเป็นองครักษ์อยู่ในวังหลังได้รับความชื่นชมจากเรายามนี้จึงอยากเรียกตัวกลับวังเพื่อคุ้มครองรัชทายาทเพื่อปกป้องแผ่นดินหวังว่าจะไม่ปฏิเสธขอบพระทัยเหนียงเหนียงรีบรีบลุกขึ้นเถอะเสินซวงเป็นสตรีธรรมดาคุ้นชินกับท่าที่งดงามแต่ใช้จริงไม่ได้ความสามารถยิ่งมีจำกัดไม่มากพอใช้คุ้มครองราชทายาทประกอบกับเสินซวงได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อหลายปีก่อนเกรงว่ายากจะรับภารกิจนี้ได้โปรดทูลต่อเหนียงเหนียงด้วยส่วนเรื่องนี้หนึ่งคือข้าเป็นบุรุษการคุ้มครองเหนียงเหนียงกับราชทายาทไม่สะดวกสองคือเหนียงเหนียงเชื่อมั่นในตัวเจ้าไม่ได้อยู่ในความสามารถที่ข้าทำได้เท่าลูกข้าออกมาจากวังหลายปีคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในป่าขอใต้เท้าลูกโปรดอภัยสวงเอ๋อคิดว่า3ปีก่อนเจ้าได้รับรู้ถึงความร้ายกาจของพวกเขาพี่สวงท่านแน่ใจว่าเรามากำจัดกบฏอาจเพราะมีเหมืองทองแดงหัวหน้าเผ่าสกุลมู่จึงคิดก่อกบฏราชสำนักจึงได้ส่งเรามาจะสนเรื่องเหมืองทองคำไปทำไมยังไงครั้งนี้เรา2คนก็ทำภารกิจเป็นครั้งสุดท้ายให้ภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นก็หาที่สงบค่อยสอนวิชาต่อสู้ให้เด็กเก็บไว้เป็นที่ระลึกเถอะนี่ไม่ใช่ของที่พี่สาวแฝดเจ้าถักให้เจ้ากับมือเหรอข้าโกรธท่านคิดถึงข้าไงเล่าภารกิจยังไม่เสร็จอย่ามาสร้างอารมณ์ซึ้งนะนี่ไม่ใช่เชือกธรรมดานะยอมขับขันทำเป็นสายธนูได้ร้ายกาจถึงเพียงนั้นเชียวแน่นอนพี่หุยของข้าฝีมือยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่ถักข้อมือวิชาแพทย์ยังสูงส่งคนของเรามาแล้วระวังด้วยย่า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 พี่สวงระวังสวงเอ๋อตอนที่เจ้าอยู่ในวังรัชทายาทเรียกเจ้าว่าพี่ใหญ่ตอนนี้เด็กกำพร้าและหญิงม่ายต้องออกจากวังทั้งมีภัยถึงแก่ชีวิตช่วงวิกฤตเช่นนี้โปรดใคร่ครวญให้ดีใจที่อยากปกป้องลูกของอีอันนิ่งเหนียงเนียงเนียงกับรัชทายาทปลอดภัยดีไหมยามนี้ราชสำนักไม่มั่นคงพูดจากวันที่1เดือนหน้าเนียงเนียงกับรัชทายาทจะเสด็จไปที่วัดว่านอันเพื่อขอพรให้ฝ่าบาทหน่วยข่าวรับว่าหัวหน้าเผ่าสกุลมั่วจะเจรจาสงบศึกเป็นไปได้ว่าจะฉวยโอกาสในการเดินทางลงมือต่อรัชทายาทเนียงเนียงจึงสั่งให้เจ้าไปคุ้มกันเจ้าคงเวลาของท่านหมดแล้วสวงเอ๋ข้ามาอยากให้ภายหน้าเจ้าได้ยินเรื่องที่รัชทายาทถูกลอบยิงตายและเจ้ารู้ว่าตัวเจ้าเองทำเรื่องพวกนี้ได้มาก่อนวัดว่านอันในพระราชพิธีพระนางของสกุลมู่จะมาเจรจาสงบศึกก่อนทุกคนระวังตัวให้มากอ
ลองสักหน่อยอ่ะโอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยให้ตายเถอะสูงขนาดเนี้ยถ้าข้ามไปแล้วไม่ตายแล้วก็ต้องพิการเนี่ยแซะหากศีรษะขององค์ทักษ์เสื้อแพรถูกประตูหนีบนั่นศีรษะของไต่เท้าพานเขาถูกไต่เข้าให้โอ้ยวันวันหาแต่เรื่องเหนื่อยไม่มีข้อดีเลยที่เช่นนี้จะมีมือสังหารได้ยังไงข้าคิดว่าไม่น่ามีคนเหมือนกันใช่ไหมข้าก็คิดเช่นนั้นอ่ะเฮ้ยใครน่าคุ้นไต่เท้าพานไม่อู้ตายตาหมิงข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าการเป็นคนและการทำงานต้องทำอย่างเต็มที่ที่จริงจริงจังๆบนว่าไม่ได้หากเจ้าเป็นเช่นนี้วันหน้าข้าจะมีตำแหน่งให้เจ้าได้ยังไงใช่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 กับพี่เนี่ยจ้าตาหมิงข้าจะบอกให้เจ้ารู้ไว้นะหากข้าได้ยินว่าเจ้าพูดจาไม่ดีรับหลังข้าอีกข้าจะก็เห็นนี่เจ้าให้ตายเลยทำไมเกี่ยวกันแล้วก็วันนี้ไม่เพียงคอยดูไว้ให้ดีต้องดูมาของข้าให้ดีได้ยินไหมได้ยินแล้วขอรับคนมันก็จะก่อเรื่องให้ข้านี่มันใส่คนแบบนี้สาธุขอให้พระลงโทษอย่างหนักจากที่เจ้าดูมือสังหารจะลงมือในตำแหน่งไหนเหรอถ้าเป็นข้าจะเลือกชั้นกลางของหอนี้เป็นจุดยิงธนูน่าสนใจเอ๊ะถ้าเป็นเจ้าแล้วที่ตรงนั้นจะมีความมั่นใจไหมคนชั่วแต่มีความมั่นใจท่านว่าไหมทุกจุดสูงของวัดนี้เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษสมแล้วที่เป็นยอดฝีมือวางใจเถอะทุกที่มีแต่คนของเราเขาหนีไม่พ้นหรอกเจ้าอย่าทำให้ทรงเอ๋อเสียสมาธิไปทำเรื่องที่เจ้าควรทำขัดคอสวยเชิญทูตเจรจาของหัวหน้าเผ่าสกุลมู่เข้าเฝ้าคุ้มกันคุ้มกันเนียงเนียงมีมือสังหารคุ้มกันเนียงเนียงโอ้ยนี่ไปทางไหนดีอ่ะอะไรขึ้นเร็วๆลบข้าศึกมาจากไหนได้ยินเหมือนจะมีเรื่องส่วนสวงเดี๋ยวรอบสังหารราชทายาทคนมีโทษสังหารใดเอาตัวไปเฮ้ยเนี่ยคุณโดนรับหนึ่งแห่งทั้งเบิร์นเหรอระยะใกล้เพียงนี้จะกลับยิงพลาดวางใจเถอะหัวหน้าในธนูมีพิษของทั้งเหมือนเราไม่มียาถอนพิษนางต้องตายแน่หากนางไม่ตายเจ้าก็ต้องตายคำสั่งด่วนไปที่สารวัตรให้รีบออกคำสั่งประกาศจับตู้สันซ่วงเอ๊ะเจ้าอย่าขยับนะข้าจะบอกเจ้าให้ข้าคือเจ้าหน้าที่ของสารวัตรจางต้าหมิงทางที่นี้เจ้าอย่าขยับโอ้ยอย่าขยับอย่าขยับสงเดชอย่าขยับข้าไม่ได้ลอบสังหารราชทายาทนี่เป็นแผนขององครักษ์เสื้อแพรยืมมาหน่อยแล้วกันเฮ้ยเจ้าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยข้ายอมแล้วโอ้ยนั่นไม่ใช่ม้าข้าปะทวยผู้ใดเป็นคนทำใส่เท้าทั้งสองเสินซวงขอรับเสินซวงนางอยู่ที่ไหนแต่ท้าโปรดวางใจนางถูกพิษธนูหนีไปไม่ได้ไกลองครักษ์เสื้อแพรทั้งหมดออกตามล่าแล้วสารวัตรออกคำสั่งประกาศจับพวกน้อยคิดว่าสามารถดำเนินพระราชพิธีต่อได้คงไม่มีปัญหาอะไรขึ้นอีกโง่
เรื่องแค่นี้ยังทำไม่สำเร็จโชคดีที่รัชทายาทกับเลี้ยงเหนียงปลอดภัยมิฉะนั้นพวกเจ้าคุณน้อยสำนึกผิดแล้วต่อไปจะไม่ทำผิดอีกเด็ดขาดเรื่องนี้ไม่อาจตำหนิผู้บัญชาการลู่ได้หมดตอนแรกข้าเป็นคนเสนอให้เซินซวงมาคุ้มกันเหนียงกับราชทายาทกลับคิดไปถึงเลยว่าแค่ทูตเจรจาสงบศึกตายมีเรื่องอีกมากที่ไม่อาจทราบได้ใต้เท้าจังท่านเองก็ตั้งใจดีไม่จำเป็นต้องตำหนิตนเองคิดว่าเหนียงเขาไม่ตำหนิท่านหรอกพระราชพิธีดำเนินต่อไปท่านยังคงเป็นผู้ดูแลขอบคุณใต้เท้าหลีที่เข้าใจลู่โยขอรับต้องจับเส้นสวงมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรหากขัดขืนจัดการขั้นสูงสุดคุณน้อยน้อมรับคำสั่งทูตเจรจาตายแล้วฝังศพในวัดนี้ตามพิธีกรรมของพวกเขาสวดมนต์ให้วิญญาณไปสู่สุคติหลังจบพระราชพิธีขอพรให้ส่งลิงเหนียงกับราชทายาทกลับคืนวังคืนนี้ขอรับจะให้ตอบยังไงตกงานแน่มาไปไหนหนีไปแล้วตามให้ข้าขอรับรับละเอียดครับค้นหาฝั่งนั้นขอรับขอรับไต่เท้าทางนี้มีรอยเท้ามาตรงไปทางนั้นน่ะตามน่าสนใจศาลาว่าการจาต้าหมิงครั้งนี้จะทำให้ศาลาว่าการของเราต้องเสียหน้าความจริงข้าคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยไงซะเขาก็ทำงานในวังข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในศาลาว่าการถึงนางจะโปรดดาบของข้าชิงมากของท่านไปแต่ข้ารักษาชีวิตเอาไว้ได้นะเจ้ารักษาชีวิตเจ้าไว้ได้แต่บุคคลของเจ้าก็จะลวกแล้วพวกคนในศาลาว่าการด้วยก็จะรักษาตำแหน่งไว้ไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือม้าของข้าม้าของข้าล่ะเฮ้ยแต่เท้าอย่าเพิ่งพูดเรื่องม้าของท่านเลยเห็นนายนางถึงพูดว่าตนเองไม่ได้ลอบสังหารราชทายาทเพราะนางทำให้สำเร็จต่างหากน่าจะทำไม่สำเร็จนางฆ่าใครตายยังเกี่ยวอะไรกับเจ้านางยังบอกอีกว่าเป็นแผนการของโอครักษ์เสื้อแพรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าจางต่างหมิงหากเจ้ายังพูดจาส่งเดชข้าจะส่งเจ้าไปเข้าคุกซะไต่เท้าคำสั่งประกาศจับเสร็จแล้วไปทำงานทำการไปเร็วหน่อยเร็วหน่อยทำงานขัดใจเจ้านายเดี๋ยวก็เดือนไม่คืนไต่เท้าผมจะไปทางนั้นขอรับOh!
ขนาดแอบเล่นรนโอ้ยเมืองว่านอันเพลงเข้ามาจ้ะมีหลายสิ่งหลายอย่างจ้ะหอยหมกงวกก็มีนะลูกชิ้นนอนกินจ่ายคนละครึ่งได้สระตอเก่าเก่าวันนี้ไม่มองมาขายจ้ะมาตั้งใจกันให้ดีได้ยินไหมครับติดประกาศมือปราบหยวนจะดูจางต้าหมิงให้ดีขอรับใต้เท้ามาไม่มีใครจะไม่ข้าวางใจได้เลยคำสั่งประกาศจับค่อยๆนะเดี๋ยวเบี้ยวเดี๋ยวคนจะอ่านไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะประกาศอะไรที่หนูอ่านให้ปู่ฟังสิดูสิแต่ข้าอ่านไม่ออกนะสายตาสั้นอ่านไม่ออกมีใครอ่านออกไม่ได้ไปร้านป๊อปเจริญก็ไม่ได้ไปสักทีร้านยาเหล่าจางแปะให้ดีๆกระดาษไม่ติดหรอกติดแต่มือเหนียวไม่ละกาวอ่ะเหนียวสิจับตาดูให้ดีถ้าเกิดอะไรผิดพลาดข้าจะเอาก้อนหินทุบพวกเจ้าให้ตายเลยขอรับใช่แล้วตรงนี้ก็ผิดประกาศล่ะไหนดูสิคำสั่งประกาศจับหัวหน้าเขาฆ่าใครกันเลยใดเจ้าถึงมีคำถามมากเพียงนี้ไม่ได้ฆ่าเจ้าดีแค่ไหนแล้วก็ใช่แค่อยากรู้ว่าเหตุใดนางถึงไม่ฆ่าเราเจ้าอยากตายหรือไงรีบไปสืบเลยเอ้าข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางฆ่าใครตายข้าจะสืบอะไรเจ้านางฆ่าผิดตัวทำให้ทูตเจรจาสงบศึกตายทูตเจรจาสงบศึกฆ่าผิดตัวมันบังเอิญไปเปล่าหยุดทำอะไรหน้าคุ้นๆหมดใช่เลยตามไปอยู่ทางนั้นตามไปไว้ทหารมีอาวุธจะหนีนะทางนี้จะหนีนะขอให้หยุดไปฟังอย่าหนีรวงสุราซิ่งโหลวิ่งไปนู่นแล้วคำสั่งประกาศจับท่าทางจะร้ายแรงหน้าตาก็สักสวยไม่น่าเลยนะสวยกับเจ้าอีกนะว่าไปน่าจะประกาศจับเจ้ามากกว่าชักอุ้ยตกใจหมดคนเลยทั่วอย่าคนเลยไม่มีอะไรหรอกเก่งกันขวางทางไม่มีไปเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่มีน้อยอย่านะอย่าหือไปเถอะนึกว่าให้ทานหมามันนี่โอ้โหอารมณ์เสียขายยังไม่ได้โดนคนสิอ่ะงับปากกระตูไว้ก่อนเดี๋ยวแมวมาขโมยเนื้อกินเมื่อเช้าเห็นตัวขาวๆตัวนึงมีอะไรมันนี่กินไม่ได้คืนนี้เฮ้ยท่านดูเถอะเรามาคุยเรื่องน้องสาวคนนี้น้องสาวเจ้าไงอยากตายก็อย่าเอาข้าเข้าไปเกี่ยวนางเป็นผู้หนีความผิดในคดีลอบสังหารราชทายาทมีความผิดมีความผิดก็ได้เราสองคนมาวิเคราะห์กันนะท่านว่าคนที่ราชสำนักขนานนามว่าเทพแห่งเกาทันนางจะลอบสังหารราชทายาทไปสำเร็จได้ยังไงยังยิงไปถูกทูตเจรจาสงบศึกอีกเนี่ยเฮ้ยเจ้ามีชีวิตอยู่ก็คุ้มแล้วโชคดีที่ราชทายาทไม่เป็นไรข้าจะบอกเจ้าให้เกิดเรื่องขึ้นไม่รู้ว่าเจ้าได้ตายกี่คนแล้วรีบไปค้นหาคนหาข้าเป็นผู้ร้ายดีผิดน่ะข้ามีเวลามาเดินเล่นบนท้องถนนละไม่ได้ไม่ว่าไงก็ต้องค้นหาอุ้ยเตะเท้ามาเอาเจ้าหนุ่มค้นพบอะไรเตะเท้าไม่มีครับเคยค้าขายดีๆพักนี้ไม่รู้เป็นไงมือเนี่ยไม่ว่างนั่งตบแมงวันคำสั่งประกาศจับตรวจค้นให้ละเอียดห้ามขาดตกแม้แต่น้อยขอรับไปตรวจคนร้านยาทุกที่
เชื่อว่ามีหมอมันจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรไปไปคุณหมอจูนูซิจะไปหาจึงก็ไม่หาใช่ไหมฝากไปไม่หาไอ้ที่เดินจะมากลูกค้าไม่กล้าเลยถือของเอาไว้เร็วลุกขึ้นอย่าเล่นลูกไม้นะข้าบอกอะไรเจ้าก็ทำอย่างนั้นบาดแผลของท่านข้าเชิญหมอมาให้ดีกว่าไม่ต้องพูดทำตามที่ข้าบอกเสี่ยวผิงทำอะไรอยู่ออกมารับแขกเร็วท่านแม่ข้าไม่ค่อยสบายข้าอยากพักผ่อนหน่อยถ้างั้นจะให้แม่เรียกหมอให้ไหมหมอไม่เป็นไรหรอกท่านแม่ถ้าพักผ่อนสักครู่ก็หายได้ถ้างั้นเจ้าพักผ่อนเถอะวันนี้พักผ่อนแล้วจะหนีเมียมาใหม่เจ้าไม่ต้องกลัวช่วยข้าจัดการแผลทีหอสินยาไปให้ผู้ร้ายหนีไปได้ระวังศีรษะให้ดีเถอะขอรับขอรับเจ้าจะขอรับอะไรจะตามมาทำไมเจ้าอยู่ฝ้าศาลาไปผมเป็นขอลาใครมันจะขโมยไป
เจ้าค่ะดื่มอีกไหมเจ้าค่ะวันนี้ข้าขอแบบได้ทาไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่ะท่านพี่ยาเรียบร้อยแล้วก็เรื่องดีๆที่เจ้าก่อไว้ไงข้าทำอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ๊ยตายได้เท้าพานไม่เจอกันไม่กี่วันเองนะเจ้าคะท่านคิดถึงข้าแล้วเหรอใช่ข้าคิดถึงข้าจะตายอยู่แล้วนะเสี่ยวผิงเมื่อคุณจะไปไหนมาเหรอข้าจะไปไหนได้ข้าไปสุขขามาโอ้จะให้จะดูของบางอย่างใครเจ้าคะคนผู้นี้เคยเห็นนางไหมนี่ใครเหรอข้าจะเคยเจอได้ยังไงใช่นี่ใครกันนะได้เท้าพานท่านเสร้ายเสี่ยวผิงไม่ได้นะเสี่ยวผิงข้าเห็นจากรูประตูแล้วนะท่านแม่ท่านเห็นอะไรเหรอได้เท้าพานถึงวันนี้ข้ารู้สึกไม่สบายเล็กน้อยแต่ข้ายังยินดีที่เจอประนิบัติท่านให้สบายนะเจ้าค่ะงั้นเหรอทหารครับเอาตัวกลับไปสอบสวนให้หนักและแจ้งครั้งเสื่อมแพ้ด้วยครับเต้เท้าพันใหญ่แล้วสิเสี่ยวผิงถูกใส่ร้ายนะเจ้าค่ะเจ้าเองก็แกล้งคนจนไปนะเต้เท้าพันจะมาคนไร้คนสมบัติแล้วเนี่ยตัวโอ้ก็ข้าเห็นจริงๆนะเสี่ยวเฉินท่านพี่แม่นางเสี่ยวผิงถูกสาราว่าการจับตัวไปท่านพี่ในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วถังเย็นอย่าขยับท่านพี่ข้าคือถังหุ้ยตอนนี้ท่านอ่อนแอมากต้องพักรักษาเสี่ยวเฉินจะรีบไปต้มยาทำยาบำรุงให้พี่เซินหน่อยเจ้าค่ะท่านพี่เหตุใดข้าถึงมาที่นี่ได้โชคดีที่เสี่ยวผิงน้องสาวถ้าเห็นคนผู้นี้ต้องพามาให้ข้าท่านพี่นี่ผู้ร้ายราชสำนักประกาศจับตัวถูกตัดหัวได้นะอีกอย่างข้าไม่น่าจะได้พบนางหรอกด้วยสติปัญญาของนางจะต้องนึกออกแน่ว่าหอนางลมคือที่ที่ปลอดภัยขอร้องนะท่านพี่ท่านอย่าให้ความเคารพข้าเพียงนี้ถ้าตอนแรกท่านไม่ช่วยรักษาโรคติดต่อหน้าอายให้ข้าข้าเลยจะมีวันนี้ข้าเชื่อท่านทุกอย่างโชคดีที่เจ้าเห็นคำสั่งประกาศจับนั่นขอบใจเจ้ากับน้องเสี่ยวผิงมากไม่ต้องขอบใจหรอกท่านต้องขอบคุณตัวเองที่ทำแผลได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นแม้แต่ยาถอนพิษข้าอาจช่วยท่านไม่ได้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นถังอี้ฟางสิทธิ์พี่โหดเหี้ยมผู้นั้นของข้าเป็นคนทำเป็นเขาจริงๆคนผู้นี้ตอนนี้ทำงานในหน่วยองครักษ์เสื้อแผลเขาทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดตอนนั้นวางแผนทำร้ายอาจารย์เพื่อชิงตำแหน่งเจ้าสำนักยังใส่ร้ายเราสองคนพี่น้องทำให้เราถูกไล่ออกจากสำนักคิดไม่ถึงว่าเขากลับคลุกคลีอยู่ในวังไม่รู้ว่ามีแผนอะไรอีกท่านพี่ทำไมท่านถึงอยู่เมืองหลวงได้ทั้งที่ถูกประกาศจับหรือว่าท่านเป็นไปไม่ได้จริงสิเมื่อครูจะบอกว่าเสี่ยวผิงถูกสาราว่าการจับไปใช่ไหมสารภาพไหมสารภาพไหมสารภาพไหมแม่นางคนนี้ยังอดทนอดกลั้นจริงขอเตือนให้เจ้าสารภาพดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพี่ชายของจ้าจะปวดหัวใจแย่ข้าไม่รู้จริงๆว่าคนที่ท่านพูดถึงคือใคร
ยิ้มหวานท่านขุนนางทั้งสองปล่อยสตรีน้อยผู้นี้ไปสตรีน้อยผู้นี้จะปรนิบัติท่านอย่างดีเหรอเฮ้ยจะพูดเองนะพี่ชายสองคนหวั่นไหวซะด้วยเสียงปล่อยเจ้าไปคงไม่ได้งั้นก็ปรนิบัติข้าอยู่ที่นี่แล้วกันนะผ่านไป2วันไม่มีเบาะแสอะไรเลยพวกเจ้าต้องรีบหาบทสรุปมาให้ข้าบางทีนางอาตาอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้แค่เราหาไม่เจอเองหุบปากของเจ้าเสียตายแล้วก็ต้องหาศพมาให้ข้าขอรับเรใต้เท้ามีคนกำลังเสืบสวนอยู่ที่ลานวัดขอรับใครกันเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรการที่ปล่อยคนได้หนีไปขอรับเราต้องหาทางช่วยเสี่ยวผิงออกมาใช่ข้าช่วยท่านทำแผลเรียบร้อยแล้วพักฟื้นสักระยะก็หายดีขอบใจเรื่องของเสี่ยวเหยียนข้าขอโทษจริงๆมันผ่านไปแล้วเพราะข้าปกป้องนางไม่ได้คนตายไม่อาจฟื้นคืนท่านพี่ไม่ต้องโทษตัวเองเรื่องนี้ของท่านมีเงื่อนงำดูพวกเขาวางแผนมานานแล้วแต่เพราะเหตุใดน้องสาวช่วยข้าหาคนหนึ่งทีบางทีเขาอาจช่วยได้ใครหัวหน้าใต้เท้าไปไหนแล้วจางต้าหมิงเจ้ามันเป็นจอมหลอกลวงแหมดูท่านสิพูดอะไรกันน่ะข้าจะบอกความลับนึงกับท่านนะเกี่ยวกับข้าด้วยเหรอเจ้าทำเอาข้าถูกใต้เท้าปรับเงินเดือนตั้งเดือนนึงจะรู้ไหมตาย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 อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยข้ารู้แล้วว่าคนร้ายผู้นั้นสังหารราชทายาทเป็นเรื่องเท็จทูตเจรจาสงบศึกต่างหากไปเป้าหมายที่แท้จริงของมือสังหารดูท่านสาวผู้นั้นถูกคนใส่ร้ายแล้วสาวเธอน่ะสิจะรู้ได้ไงว่านางถูกใส่ร้ายข้าไปวัดหวานอันมาแล้วแล้วมันพิสูจน์อะไรได้ก็พิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ว่าพวกเจ้าเป็นพวกเดียวกันไต่เท้าล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะขอรับข้าเป็นพวกเดียวกับพวกเขาได้ยังไงข้าแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนะเอาตัวไปรอฟังคุกรอฟังการตัดสินโทษหัวหน้าถ้าพูดอะไรบ้างสิเกี่ยวกับข้าพอแล้วเอาตัวไปไม่เกี่ยวอะไรกับข้าข้าถูกใส่ร้ายเกี่ยวอะไรกับข้าเอาตัวไปไปธนูหน้าช่วยกันด้วยข้าโดนใส่ร้ายช่วยด้วยใต้ท่าถังคนพอพูดน้อยเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นท่านโปรดอภัยให้ด้วยนะทำให้สำเร็จยังไม่พอยังทำเรื่องให้แย่กว่าเดิมสอบสวนสตรีผู้นั้นได้อะไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีขอรับโง่ส่งคนไปหอนางลมอีกคนให้ทั่วมีบทแสอะไรอื่นอีกไหมผู้น้อยจะได้ดำเนินการขอรับผู้น้อยน้อมส่งใต้เท้าถังบอกข้าทำไมกันไม่ได้ไปทำงานอีกทำไม่ดีเชื่อสิข้าจะก้อนหินทุบพวกเจ้าให้ตายเลยใส่หัวไปไปแล้วอยู่ๆก็ขึ้นใส่หัวไปพวกไร้ประโยชน์ที่ทำการองครักษ์เสื้อแพรหน่วยเหนือวันหน้าอย่าเพิ่งร้อนใจไปสงบจิตสงบใจก่อนก็จะแน่ใจว่านางได้ตายแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะสงบใจได้ยังไงถ้าหากยังไม่ตายนางต้องย้อนกลับมาและสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งเกรงว่านางไม่มีชีวิตกลับมามากกว่าแต่หากนางมีชีวิตกลับมาก็สมใจเราไม่ใช่เหรอหวังว่าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังอีกรายงานเรียนใต้เท้าเจอเทพยาที่หมอชื่อถังหุ่ยจัดให้ที่หอนางลมขอรับถังอีฟังความเป็นไปได้เสินซวงมีชีวิตอยู่ค่อนข้างสูงอยู่นะถังหุ่ยThank you.
ักษาอันยอดเยี่ยมของน้องกระทุงสิได้ข่าวเจ้าหน้าที่สาราว่าการนั้นหรือยังยังเลยสองสามวันนี้เสี่ยวเฉินออกไปถามมาตลอดท่านพี่ข้ากลับมาแล้วเรื่องบอกเจ้าแล้วเสี่ยวเฉินได้ยินว่าเจ้าหน้าที่สาราว่าการนั้นถูกจับเข้าคุกแล้วทำไมบอกว่าเป็นพวกเดียวกันกับพี่เซินอีก3วันจะตัดหัวเสียประจานรวมถึงแม่นางเสี่ยวผิงด้วยมีผู้ร้ายบุกเข้ามาช่วยด้วยช่วยกันด้วยสาวในที่สุดเจ้าก็มาแล้วเจ้ามาช้าคนเดียวเจ้าคงไม่ได้เจอกันแล้วนี่ไงนะจัดการมันแล้วมาปล่อยผู้ฆ่านะจัดการให้ได้นะสู้ๆนะเป็นผู้มันชั่วจัดการมันเลยนะจัดการมันเลยกันทีจุกันทีไปหลบเข้าลมเมาปากหวานหลบไปตรงไหนกันเนี่ยจิบหมอเรื่องนะข้าจะบอกเจ้าให้นะเจ้าหลบอยู่ข้างหลังน้องสาวข้าก็ยิงโดนอยู่ดีน้องสาวข้ายิงพลาดนะทั้งห้วยกับเซินซวงเล่าท่านพูดอะไรข้าไม่เข้าใจข้าไม่ฆ่าสตรีมองมาพวกนางอยู่ไหนน้องสาวของคุณเจ้าที่เสี่ยงชีวิตมาช่วยข้านะเจ้าช่วยข้าถือว่าไม่ได้เปล่าประโยชน์นะข้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าได้พิสูจน์ไงเหรอข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วข้าจะบอกให้นะคำสั่งประกาศจับนั่นบอกว่าเจ้าลอบสังหารราชทายาทไปสำเร็จถ้าให้ข้าพูดแล้วก็ธนูตั้งใจยิงใส่หัวใจของเจตจาทูตสงบศึกมากอีกอย่างธนูไม่ได้ยิงออกมาจากตำแหน่งที่เจ้าอยู่แน่แถมฝีมือยิงธนูเจ้าแม่นยำจะยิงพลาดขนาดนั้นได้ยังไงกันเล่าท่านคิดว่าจะมีคนฟังเรื่องพวกนี้เหรอไม่มีก็นั่นน่ะสิทำไมท่านต้องทำเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะเจ้าไม่ได้ฆ่าข้ายังไงเล่าพวกเราออกไปด้วยช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยเราด้วยรีบไปจากที่นี่กันสงสารด้วยได้ไหมที่เข้าไปนะจับข้าวเข้าไปด้วยไม่นานไม่นานเอาพวกเขาไปด้วยดูแลพวกเขาให้ดีเก่งกันโอ้ยโอ้ยเข้าไปโดนเต็มดูไม่ได้ไปยอดจริงๆเร็วอ้าวโอ้ยปล่อยพวกเราข้าไปด้วยอย่าทิ้งพวกเราไว้เรือนจำข้าไปด้วยใจดำแต่เท้าลีมีอะไรเสือนซวงยังไม่ตายเมื่อวานนางมาปล้นเรือนจำผู้ช่วยเหลือคือถังหุ่ยพี่สาวฝาแฝดของถังเหยียนโง่มาเพื่อบอกข้าว่านางยังไม่ตายยังมีผู้ช่วยอีกกันเหรอผู้น้อยได้ความสามารถขอแต่ท้าเพิ่มกำลังทหารด้วยเพื่อร่วมกับข้าและพวกจับคนร้ายอนุญาตเจ้าทำงานเช่นนี้จะชื่นชมตอนหน้าเด็กเหนียงได้อย่างไรกันขอบคุณมากใต้เท้าคำสั่งประกาศจับเสี่ยวเฉินสิทธิ์น้องถังหุ่ยบุญคุณความแค้นของเจ้ากับข้าในอดีตเลิกแล้วต่อกันเสี่ยวซวงเป็นคนร้ายของราชสำนักเจ้ารู้ดีว่าควรทำเช่นไรพรุ่งนี้ข้าจะรอที่ศาลาว่าการอำเภอสิทธิ์พี่ถังอีฝากน้องสาวทั้งสองข้าทำให้พวกเจ้าลำบากข้าไม่ควรอยู่นี่เอ้าถ้าจะไปข้าจะทำยังไงอ่ะท่านพาข้ากลับไปที่ศาลาว่าการแม่เจ้าดูเอานะทำเช่นนี้ดีมากคุณจะทำเช่นนี้ตั้งนานแล้วเข้าไปพยานให้เจ้าได้หมดเลยอ่ะท่านมีมโนธรรมสักเปล่าเออท่านดูไม่ออกหรอว่านี่คือแผนการ อยากมีชีวิตอยู่ต่อต้องทำความจริงให้กระจ่างไปทำอะไรอ่ะท่านพี่หยุดก่อนทำอะไรเนี่ยทำอะไรทำการวุ่นวายไม่ได้เด็ดขาดเราต้องค่อยๆวางแผนน้องสาวทั้งสองข
ข้าทำให้พวกเจ้าเดือดร้อนอีกไม่ได้ความแค้นของข้ากับทางอี้ฟางช้าเร็วต้องคิดบัญชีครั้งก่อนก็พลาดการจัดการท่านเราไม่ควรดูแคลนศัตรูข้ารู้จักเขาดีนับข้าเข้าไปด้วยเสี่ยวผิงเจ้าอย่าเข้าร่วมเลยเจ้าไม่มีวรยุทธ์อันตรายเกินไปท่านลืมแล้วเหรอข้าเคยดียิงธนูกับท่านหลายครั้งไงข้าก็กลับไปที่นั่นไม่ได้แล้วถึงข้าไม่มีวรยุทธ์แต่ข้ารับมือเหล่าบุรุษเหม็นเน่านั้นได้เพื่ออะไรข้าจับขั้นตอนได้นะไม่ใช่ข้าหมายถึงว่าข้าก็ยิงธนูไม่เป็นนะดีเจ้าแน่ใจได้ยังไงว่าพวกเขาจะมาข้ารู้จักสิทธิ์น้องข้าดีนางต้องมาคิดบัญชีกับข้าแน่ด้วยอุปนิสัยของเสริญซวงต้องไม่ให้นางมาคนเดียวแน่ไม่เลวอุบายของเจ้าเหมาะกับการเป็นผู้บัญชาการองครักษ์เสื่อแพร่มากหากสำเร็จแล้วจะเท้าหลียกอำนาจทหารให้ข้าข้าจะยกตำแหน่งผู้บัญชาการองครักษ์เสื่อแพร่ให้เจ้าสืบต่อขอบคุณขอรับใต้เท้าเสนาบดีกรมกลาโหมอย่าเอ็ดไปก่อนกำลังเสริมมาจะต้องหาทางถ่วงเวลาพวกนางเอาไว้บอกความจริงบางอย่างกับพวกนางได้ผู้น้อยเข้าใจแล้วเรื่องนี้ของท่านมีเงื่อนงำดูพวกเขาวางแผนมานานแล้วสังหารรัชทายาทควรมีโทษสถานใดส่วนเอ๋อไม่เจอกันนานเลยใต้เท้าลู่มีเรื่องใดเนียงเนียงส่งข้ามาเราคุยกันตามลำพังได้ไหมศาลาว่าการไม่หัวหน้าบังเอิญอะไรเช่นนี้คือว่าข้าหน้าข้าออกไปทำงานนิดหน่อยแล้วเราค่อยคุยกันนะเจ้าหยุดเจ้าไปทำอะไรหัวหน้าปกติเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันข้าไม่อยากเห็นท่านตายจริงๆนะท่านเชื่อข้านะรีบไปจากที่นี่ไม่งั้นตายแน่ไม่ต้องคิดถึงข้าคิดถึงตัวเจ้าเองดีกว่าจับเจ้าได้เป็นโอกาสดีข้าจะได้ความดีความชอบไปหัวหน้าท่านสมควรตายจริงๆควรบอกแล้วก็ไม่ฟังดื จะเอาตัวเสริญซวงมาด้วยตัวเองพี่ชายจะรับเอาความดีความชอบแทนเจ้าบุญคุณความแค้นในอดีตถือว่าหายกันยังไม่ใส่หัวไปอีกเอ๊ะสิทธิ์น้องเจ้าก็ไปได้แล้ว
ให้ตายเธอให้ตายเธอช่วยด้วยช่วยข้าด้วยสิทธิ์น้องจะไปได้แล้วงั้นข้าจะส่งท่านไปขอรับโทษกับท่านอาจารย์นี่เอาน้ำชาไปกินหลายปีมานี้วรยุทธ์ไปก้าวหน้าแต่ความเจ้าเล่ห์มีเพิ่มขึ้นตอนที่เสียใจก็ยังพอทันต่อให้ท่านเสียใจคงไม่ทันแล้วนี่นะฝากรอยเท้าอ้อยอีกแล้วย้าย้าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเจ้าคือการกำจัดผู้เจรจาสงบศึกใช่ไหมถูกต้องทำไมความจริงความจริงอะไรศาลาว่าการทำไมต้องเป็นข้าตอนแรกก็ไม่ใช่เจ้าต้องพวกที่เจ้าหัวไม่ดีเพราะที่ทิ้งเสียงประสานเรียกเจ้ากลับมาพอดีนั้นพลาดถึงก้อนเดียวในนกสองตัวจัดการเจ้าไปด้วย3ปีก่อนจะไปล้อมปราบที่เมืองทองแดงนี่อีกคนในราชสำนักที่จะสืบเรื่องนี้ถึงที่สุดสุดท้ายก็ยุ่งยากถ้าไม่รู้ความจริงเลยข้าดีจริงโอ้ยโดนผู้หญิงถีบโอ้ยโดนแทงข้าหลังทะลุถึงหัวใจ
หลังเก้าอี้ของไต่เท้ามีกลไกอยู่แค่บิดก็เปิดทางลับได้จากทางลับของศาลาว่าการจะไปโผล่ใต้สะพานด้านนอกถึงนั่นเราค่อยมารวมตัวกันที่ข้างสะพานจำได้ยังเราต้องเปิดศาลาว่าการแล้วนะคราวนี้เราถอยไม่ได้แล้วนะทำไมต้องถอยต่อไปเราทำยังไงดีเปิดปองคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังบุกเข้าวังในยามวิกาลข้าน้อยขอขอบคุณใต้เท้าหลีอีกครั้งที่เลือกตำแหน่งให้และก็ขอบคุณคำขอบคุณไม่ต้องพูดบ่อยนะแค่ตั้งใจทำงานให้ดีต่อไปชื่อเสียงกิตติยศเงินทองตามมาอีกมากมายแต่เท้าหลีพูดถูกต้องวันนี้เป็นวันที่ควรค่าแก่การฉลองยิ่งแต่เท้าขอให้ท่านมีความสุขดีมีความสุขมีความสุขทุกคนเพียงแต่เสียดายถังอี้ฟางนั่นดูท่าจะต้องรีบหาคนมารับช่วงต่อตำแหน่งผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแผ่ไว้นะโอ้ยตายแล้วใต้เท้าทั้งสามดูมีความสุขต้องการให้พูดน้อยเดือดเป็นเพื่อนสักกาไหมที่แท้ใต้เท้าหลี่ก็อยู่ด้วยดูท่าข้าคงไม่ต้องไปเยี่ยมที่จวนละสั้นสวงข้าคงดูถูกเจ้ามากไปหน่อยขอบคุณใต้เท้าหลี่ที่ยกย่องใต้เท้าผานที่ไว้ชีวิตท่านเพื่ออยากให้โอกาสท่านได้เป็นขุนนางที่ดีถ้าทำให้ข้าผิดหวังเหลือเกินจางต้าหมิงเจ้าหุบปากเสียทำให้ผิดหวังสิจริงใต้เท้าลูกเรากินต่อเถอะไม่เสียทีที่เป็นพระมาตุลาแห่งแคว้นความตายมาเยือนยังสุขุมอยู่ได้ความตายมาเยือนเอ๊ะทำไมข้ารู้สึกเบิกบานเช่นนี้อ๋อตามหาเจ้ามาตั้งนานเจ้ากับเอาตนเองมาถึงที่เจ้าคิดว่าวังหลวงแห่งนี้เป็นที่ที่เจ้าอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเหรอสั้นสวงเจ้าตายยากจริงวันนี้ข้าจะดูซิว่าเจ้าจะรอดได้ไงในเมื่อสั้นสวงกล้ามาก็ไม่กลัวตายแต่ขอตายยังไม่มีเรื่องแคลงใจมีบางอย่างที่คนอย่างพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้าใจตลอดคิดว่าท่านไม่พูดเรื่องที่เปิดเมืองทองแดงโดยพลการและปิดมันไว้ได้ตลอดหรอคิดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเจ้าคือการกำจัดทูตเจรจาสงบศึกใช่ไหมถูกต้องทำไมความจริงความจริงอะไรเมืองทองแดงตามกฎหมายตามมีผู้ที่เปิดเมืองทองแดงโดยพลการต้องถูกตัดหัวแต่มีคนเปิดเมืองล้อมเงินในยูนนานโดยไม่ได้จ่ายภาษีให้ราชสำนักเมืองที่ขุดมา7 ปีจู่ๆก็เกิดถล่มขึ้นมาคนงานเหมืองของหัวหน้าเผ่าสกุลมู่500 กว่าคนถูกฝังอยู่ใต้เหมืองตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครออกมาจัดการ ดังนั้นญาติของคนงานเหมืองจึงออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแต่กลับถูกราชสำนักมองว่าเป็นกบฏมาลอบโจมตีเจ้าจะบอกว่าคนที่เปิดเมืองทองแดงโดยพลการคือลู่โยงเขาไม่มีอำนาจถึงเพียงนั้นยังไม่ใช่ลู่โยแน่นอนตอนนี้ในราชสำนักคนที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้ยังมีใครได้อีกแสดงว่าเป็นพระมาตุลาใต้เท้าเสนาบดีกรมกลาโหมหลี่เฮิงถูกต้องเจ้ารู้แล้วยังไงแค่ตายไปไม่กี่ร้อยคนแผ่นดินต้าหมิงภายหน้าจะมีตระกูลหลี่เป็นแค่ตัวตลกอย่างพวกเจ้าที่ทำอะไรข้าได้ยิ่งกว่านั้นพวกเจ้ามีหลักฐานเหรอลู่โยรออะไรอยู่ทหารขอรับขอรับจับตัวไว้ปุ้ยเฟยเนียงเนียงเสด็จเนียงเนียงเสด็จทรงเจริญพันปี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 พวกเจ้าทำเรื่องงามหน้าสิลุกขึ้นให้หมดอ
กระหม่อมไม่ทราบว่าในเหนียงจะเสด็จมาขอในเหนียงโปรดอย่าทรงกิ้วใต้เท้าหลี่เจ้าทำให้เราผิดหวังนะขอในเหนียงทรงเมตตากระหม่อมสำนึกผิดไปแล้วสันซวงไม่เห็นกฎหมายบ้านเมืองในสายตาลอบสังหารราชทายาทไม่สำเร็จยังนำพรรคพวกบุกเข้าวังเจ้าคิดทำอะไรกันเหนียงเหนียงส่วนซวงไม่ได้รอบสังหารราชทายาทใต้เท้าหลีเป็นคนวางแผนให้หม่อมฉันติดกับดักบังอาจใต้เท้าหลีเป็นถึงพระมหาตุลาเหตุใดต้องใส่ร้ายเจ้าด้วยใต้เท้าลูกรีบจับตัวสี่คนชั่วนี้ไปซะองครักเสื้อแพร่ครับจับตัวไว้ส่วนซวงขอเตือนพวกเจ้าว่าอย่าเสียแรงเลยเหนียงเหนียงอาสงเมตตาละเว้นโทษตายให้ที่สันสวงคิดว่าจะทวงความเป็นธรรมคืนมาดูท่าข้าคงคิดผิดข้าแม้ตายก็ไม่เสียดายคงทำได้แค่ขอโทษทุกคนท่านพี่พูดเกินไปมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่ไร้คุณธรรมไม่สู้ตายดีกว่าข้าเป็นสตรีต่ำต้อยชีวิตนี้ได้รู้จักกับทุกท่านพอใจแล้วแต่ข้าไม่คิดว่าในวังหลวงจะสกปรกกว่าหอคมเขียวนี่เวลาในการนี้จะพูดเรื่องนี้อีกพวกเจ้าดูไม่ออกเหรอว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันบังอาจลู่หยงตอนนี้ให้เจ้าคุมตัวนักโทษทั้ง4คนไปขังในคุกหลวงด้วยตัวเองรอฟังการตัดสินกระหม่อมน้อมรับพระบัญชาเอาตัวไปไปออกไปไปไปเร็วๆไปพวกเจ้าก็ออกไปไปยังครับพี่ครับได้เท่าไหร่ไปยังครับไม่ต้องบอกพิธีข้าอยู่ข้างนอกได้ยินหมดแล้วเจ้าเองก็เหลือเกินเรื่องใหญ่แค่ไหนกันควรข้าให้เจ้าสร้างอุบายทั้งถูกสตรีคนเดียวปั่นหัวก็หม่อมสำนึกผิดไปแล้วเจ้าอย่าตำหนิตนเองเจ้าเป็นความหวังของตระกูลลีอย่าว่าแต่เปิดเมืองโดยพลการแห่งเดียวต่อให้เปิด10กว่าเมืองก็ไม่มีใครขวางเจ้าข้ารู้ว่าใจเจ้ากำลังคิดอะไรตอนนี้ฮ่องเต้อยู่ได้อีกไม่นานโอสถของเจ้าถือว่าได้ผลท่านพี่ราชทายาทยังเยาว์ยังไม่พร้อมขึ้นครองราชข้าเป็นเพียงสตรีตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่พันปีมีครั้งของตระกูลหลี่เรานี่คือความคิดของเจ้าใช่ไหมท่านพี่นี่ท่านเรื่องมาถึงขั้นนี้ตอนนี้มีแค่เราสองคนจะพูดก็ไม่เป็นไรท่านพี่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของตระกูลหลีของเราความจริงกระหม่อมวางแผนมาหลายปีแล้วโอกาสมาถึงแล้วเจ้าเป็นบุรุษคนเดียวของตระกูลหลีตำแหน่งฮ่องเต้ย่อมเป็นของเจ้าไอ้ย่าท่านพี่ที่แท้ท่านก็มีแผนตั้งนานแล้วกระหม่อมละอายใจจริงฝ่าบาทใช้ยาที่กระหม่อมทำเองกับมือมาหลายเดือนอาการเหมือนจะดีขึ้นแต่ความจริงทรงไร้กำลังวังชาดีดีจริงๆเรื่องนับหมื่นเตรียมไว้พร้อมขาดแต่ประชวนจนสิ้นลมไปเท่านั้นใช่กระหม่อมจะคอยฟังคำสั่งของท่านพี่ตลอดเวลาท่านพี่ฟ้ามืดแล้วท่านกลับวังไปพักผ่อนเถอะอ
อมส่งเนียงเนียงพี่ส่งยังแม่แซดยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแม่บ่อยส่งยังแม่แซดยังบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ด้วยกันเป็นโอกาสที่ดีมากเจ้าว่าถ้าไม่ลงมือตอนนี้พวกเจ้าจะไปทำอะไรไปเข้าเฝ้าหลี่เฟยเหนียงเหนียงเดี๋ยวสิไอ้เจ้าไปหานางตอนเนี้ยนั่นไม่ใช่การยอมจำนนเหรอข้าพวกเขาล้างมลทินพวกเราไม่ได้ข้ามีวิธีทำให้หลี่เฟยเหนียงเหนียงทวงความเป็นธรรมให้เราเหนียงเหนียงตอนนี้กระหม่อมไม่แน่ใจเรื่องของเซินซวงแต่เชื่อว่าย่อมดีกว่านั่นก็ต้องรีบหาคนที่เพิ่งผ่าได้มาคอยคุ้มกันเรากับราชทายาทไม่ว่าเซินซวงน่าจะเป็นยังไงหลี่เหิงเริ่มลงมือก่อความวุ่นวายหม่อมชั้นเสินซวงถวายพระพรเหนียงถวายพระพรเหนียงถวายพระพรเหนียงเหนียงเสินซวงเจ้าบังอาจเกินไปแล้วเหนียงเหนียงครั้งนี้เสินซวงรอดความตายมาได้มาที่นี่เพื่อสืบหาความจริงล้างมลทินให้ตนเองคิดว่าเหนียงเหนียงกับใต้เท้าจางคงรู้แล้วว่าใต้เท้าหลี่เหอมีแผนร้ายหม่อมชั้นถูกหลี่เหิงใส่ร้ายเจ้ามีหลักฐานเหรอหม่อมชั้นมีแผนหนึ่งที่จะทำให้ใต้เท้าหลี่พูดมันออกมาหากไม่สำเร็จเสินซวงยอมให้ลงโทษทุกอย่างจะเห็นแต่ความจงรักภักดีของตระกูลส่วนหลายยุคสมัยเชื่อเจ้าสักครั้งสามท่านนี้เป็นคนที่เจ้าเชื่อถือได้สามท่านนี้คือผู้มีพระคุณที่ช่วยเสริมสวงไว้นี่ถ้าสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้พวกเจ้าย่อมมีความดีความชอบหากไม่เป็นดังว่าต้องฆ่าทิ้งเพคะขอบพระทัยเหนียงเหนียงที่ทรงเมตตาขอบพระทัยเหนียงเหนียงเพียงแต่ต้องให้เหนียงเหนียงร่วมมือด้วยขอแค่ไขความจริงได้ทุกคนต่างพร้อมจะทำตามจับตัวไว้พวกเจ้าผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแพร ใต้เท้าลูกคิดไม่ถึงใช่ไหมผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแพรคนใหม่จางต้าหมิงรับพระบัญชาจากเหนียงเหนียงให้จับเจ้าพวกเจ้าสามคนคุมเข้าไปไว้ในคุกข้าจะไปคุ้มกันเหนียงเหนียงหากใต้เท้าหลี่คิดแย่งชิงบัลลังก์จริงจะทำยังไงไปคะเมื่อเรากอดหลี่เหิงนั่นคือสัญญาณว่าฆ่าได้เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเถอะพี่สาวฝาแฝดของเจ้าเป็นคนถักมาให้กับมือนี่นี่ไม่ใช่เชือกธรรมดายำคับขันสามารถเป็นสายธนูได้เจ้าก็รีบไปนอนพักให้สบายน้อมส่งเหนีย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 งสนซวงเบื่อหน่ายกันด้วยราคาฝันจึงตัดสินใจไปจากที่นี่ขอเหนียงเหนียงโปรดทรงอนุญาตด้วยไหมคะข้างหน้าช้าหน่อยรอพวกเราด้วย